พุทธันได้เปิดฟ้าให้กระโดดลงว่าจะมาถึงฝ่าวแย่งกันลงบักไว้เลยไปทางใดล่ะบัดนี้แจ้งแล้วเฮ้ยไปทางไหนน่ะบ่ไอ้นายน่ะจะไปหยังไม่ห้อยกินบ่บ่กินแต่แค่มื้อน่ะให้โดนๆนี่นั่นน่ะเป็นเมื่อคืนหาข้าวกินเลยเนาะใช่แล้วกินเขาเนี่ยบุญกับเอ้าบุษเฮาเนี่ยบุญกับเด้อเนี่ยผัดเนี่ยบุญไอ้ผัดปลาดุกนะเป็นปลาดุกอู่น่ะมัวมัวมันไก่หมดวะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรจนาครัวคนเดินป่าค่ะก็วันนี้ก็มาค่ำอีกตามเคยนะคะเพราะว่าตอนกลางวันพี่นายทำบ้านเนาะแล้วเมื่อเช้ารจนาก็ทำกับข้าวนะคะผัดไม่ใช่ผัดสีแกงหน่อไม้ดองใส่ปลาดุกนะคะวันนี้ตอนเย็นรจนาทำผัดปลาหมึกผัดปลาดุกค่ะใส่แบบมันเหมือนคล้ายๆผัดเผ็ดนะใส่มะเขือใส่กระชายอะค่ะผัดเผ็ดปลาดุกค่ะก็มาค่ำอีกตามเคยนะคะวันนี้เพราะว่าพี่นายก็ขัดเขาเรียกว่าอะไรนะขัดฝ้าฝ้าเพดานแล้วก็ข้างบนห้องใต้หลังคาก็ทาสีหมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทำไปเรื่อยๆค่ะวันละนิดวันละหน่อยนะคะเมื่อคืนพี่นายไม่ได้มานอนเฝ้านะคะก็มีแต่ร่องรอยเดิมของเมื่อคืนก่อนนะคะก็ตั้งแต่ร่องรอยเดิมตั้งแต่ตอนดินโดนให้ดูนะครับมันก็หมดแค่นั้นแหละเมื่อคืนไม่ได้มาแต่ช้างพ่อใหญ่ก็ไม่มาเหมือนกันครับแต่คืนนี้นี่ไม่แน่ครับเพราะว่าเขาเว้นไปเขาไม่ได้มานี่สองคืนหรอกสามคืนหรอกแสดงเมื่อคืนนี่เสียลมมาเผาวันนี้รจนาก็เอาเจ้าสองตัวมาด้วยค่ะเพราะว่ามาสองคนก็ตามมาแน่นอนค่ะถ้าไม่เอาขึ้นรถมาด้วยก็เตรียมตัวนี่รู้เลยว่าเราจะมามองที่แรกสิไปทางอื่นในบึกดีเห็นอุยางออกจากขั้วยืนแนมแนมมากันดิขาก็แต่นายเอิญทนายแลนด์กิ้วน้ำวันกันดิขาแม่รู้ค่ะถ้าเราไม่เอามาด้วยก็จะวิ่งตามห้ามไม่ได้แล้วค่ะห้ามไม่ได้มีที่ตามก็มีแต่รถมอเตอร์ไซค์แค่จะจับมอเตอร์ไซค์ปุ๊บนี่แค่จะเป็นคันสีฟ้านะคันมอเตอร์ไซค์สีฟ้าวิ่งตามเลยไม่รู้จะไปไหนวิ่งตามอย่างเดียวถ้ารจนาอยู่บ้านแล้วพี่นายมานอนเฝ้ารจนาก็จะขังไว้ในครัวจนเขาลืมมาแหละก็ถึงจะปล่อยออกมาจากครัวได้ค่ะวิ่งตามมาเลยแหละก็เหมือนเคยตามแล้วไงเมื่อก่อนเคยด่าห้ามไว้ก็ฟังอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ฟังละพอได้มาครั้งแรกแล้วก็เคยตัวก็นายก็เลยต้องเอามาด้วยค่ะสายตาก็เริ่มจะแย่ไปแล้วครับอีกเรื่องนึงของการใช้กล้องอินฟราเรดของพี่นางนะคะก็มีส่วนมากเลยค่ะมีส่วนมากกว่าการยิ่งกว่าเราดูโทรศัพท์ตอนกลางคืนในที่มืดอีกเพราะว่าเวลาพี่นางส่องน่ะมันต้องใช้สายตาในการเพ่งเล็งแล้วถ้าเราไปส่องอะไรที่มันโดนที่มันใกล้ๆอ่ะสะท้อนกลับมาคืนวัตถุใกล้ๆอ่ะมันจะสะท้อนกลับมาคืนยิ่งถ้ายิ่งมีคลิปที่พี่นายบอกว่าเจอแสงนะถ้าใช้กล้องอินฟราเรดส่องแสงแสงมันจะกระทบตาเราเหมือนรถเปิดไฟสูงใส่อะค่ะสองเท่าเลยแต่มันจะยิ่งกว่าไฟสูงอีกค่ะก็ลองในภาพดูว่ารถเปิดไฟสูงใส่เราแค่1 2วินาทีเราขนาดไหนแล้วถ้าเป็นกล้องอินฟราเรดก็คือส่องไม่ได้เลยและอีกอย่างนึงแสงที่ว่าอยู่ไกลด้วยใกล้เกินกว่าที่
กล้องอินฟราเรดจะส่องเห็นนะคะแต่ถ้าเป็นแสงไฟมันก็เห็นอยู่ค่ะแต่จะมีแสงไฟอ่ะคือจะเขาส่องไฟอยู่เขาเอากล้องอินฟราเรดส่องอ่ะมันกี่สะท้อนตาเขาแบบเตรียมตาแบบก็เหมือนกับเปิดไฟทั่วตาเลยบางคนว่าทำไมไม่เอากล้องอินฟราเรดส่องดูเนาะบางทีก็จับกล้องอินฟราเรดไม่ทันหรอกเราก็จับได้กล้องไหนเราก็บันทึกภาพไปตอนนั้นเลยเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่นานเขาปิ๊บ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 แป๊บเดียวเองไม่กี่กล้องเอาเป็นว่ากล้องอินฟราเรดส่องหาไม่เห็นกว่าจะจับภาพได้ก็เหมือนโทรศัพท์เราส่องแล้วก็ขยายให้สุดน่ะแค่เราหายใจอ่ะมือเรายังขยับเลยภาพมันจะไม่อยู่ที่แล้วกล้องอินฟราเรดน่ะมันเล็กๆอ่ะกว่าจะเห็นวัตถุนั้นต้องใช้เวลาสัตว์สองหายมันเรียนเหลี่ยมๆเลยแต่ว่ามันมองไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไรว่ามันไกลขนาดช้างเขาใหญ่อยู่ระยะขนาดที่ว่าประมาณถ้า300เมตรเห็นเป็นตะคุ่มตะคุ่มเลยถ้าเอากล้องอินฟราเรดส่องดูก็เห็นก็เป็นไฟนั่นแหละแต่ว่ามันจะสะท้อนตาเรามันทำให้ตาเราพามัวเป็นไปได้เลยที่ว่าผมสายตามันเริ่มจะแย่ไปบางทีก็อาจจะเป็นด้วยย้อนแสงอินฟราเรดด้วยแสงอินฟราเรดจะแรงยิ่งส่องไปกระทบกับใบไม้ด้วยเนาะมันจะสะท้อนสายตาเราแบบโอ้โหหน้ามือตามัวเลยถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ให้มองเวลารถเปิดไฟสูงใส่เรานั่นแหละค่ะแบบนั้นเลยมองเห็นอะไรเลย ยิ่งมานอนเฝ้าช้างพ่อใหญ่นี่ต้องใช้กล้องอินฟราเรดบ่อยครับมองส่องดูเนี่ยทุกๆ30นาทีหมา2ตัวชอบป่าบางคนก็ว่าเป็นแสงหิ่งห้อยเนาะที่เห็นวันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะเขาว่าหิ่งห้อยทุกวันตัวใหญ่มากเลยอยู่ไกลๆก็อาจจะเป็นไปได้เนาะก็เรามองไม่เห็นเนาะอยู่ไกลมาค่ะกินข้าวด้วยกันกับรสนาแล้วก็พี่นายกันค่ะมาครับวันนี้มีผัดเผ็ดกระดูกค่ะมีหลายท่านแนะนำมาให้เอาโทรโข่งมาเปิดเสียงเนาะก็มีเครื่องขยายแล้วมาเปิดเครื่องขยายที่ว่าเอาเปิดที่ว่าเอาไว้เปิดรอบมีกี่ตอนครับเราเลือกแต่แบตเตอรี่แล้วไปถอดแบตเตอรี่รถถกล้อมาแล้วก็จะไปบันทึกเสียงเปิดจ้าหน้าก็ได้เสียงหมาเห่ามันจะใช่เสียงหมาเห่าเหมือนเสียงคนคุยกันเสียงคนไล่เสียงคนไล่อะไรประมาณนี้เนาะบันทึกหลายเสียงเอามาไว้แล้วก็เปิดทิ้งไว้ว่าถ้าวันไหนเราไม่ได้มานอนเนาะก็มาปิดไฟมุนแล้วก็เปิดเสียงทิ้งไว้เลยก็เหมือนกับเปิดในกิโซนไว้ทั้งคืนอย่างนี้เนาะแล้วก็ยังเปิดเนาะอันนี้ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันเดี๋ยวให้น้องเอิร์ธหาตัวไทม์เมอร์ตัวตั้งเวลาเครื่องก็ได้เราจะได้ไม่ต้องเข้าออกทุกวันเราก็มาแค่ลำดับเวลาเราตั้งเวลาติดไปว่าพี่อยู่สระบุรีก็แนะนำมาตัวไทม์เมอร์ตัวตั้งเวลาเราก็ซื้อควันก็ได้ลำโพงกันฝนไม่ได้แล้วก็เอาโซล่าเซลล์ตัวนี้แหละเขาตากลางวันกับตั้งเนี่ยมันบอกเวลา6 โมงกับเปิดเองจริงมันบอกเราจะลองทำอะไรนะไอ้เชือกกระดุดแล้วก็ทำเป็นระเบิดปิงปองเอาไว้เวลาเขาเดินมาสะดุดเชือกปุ๊บมันระเบิดตุ้มเลยแต่มันไม่มีอันตรายนะมันแค่มีแต่เสียงเฉยเขาก็จะตกใจมีหลายท่านแนะนำมาเยอะเลยแต่ยังไม่ลองทำดูครับเดี๋ยวต่อไปนี่แหละจะลองทำดูทำเชือกกระดุดด้วยแต่ก็มีคนเคยทำอยู่ครับเชือกกระดุดเขาก็ว่าได้ผลอยู่เดินมาสะดุดเชือกพวกมันก็ระเบิดตึ้งกันครับเขาจะได้ตายหายได้ติกินข้าวอิ่มแล้วค่ะนะค่ะกินเม็ดมะม่วงหิมะพานตรงนี้กินได้นานเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้เอาออกมากินสักทีเอาใส่ในกระเป๋าเดินทางไว้ไม่เหม็นอับเหม็นหืนเลยนะคะเป็นเดือนแล้วถุงเนี้ยชายก็ลงเอาน้ำไปให้หมาข้างล่างเจ้าสองตัวก็วิ่งก็เล่นขอบป่าแล้วค่ะพอมาถึงนี่ดีใจรีบวิ่งเข้าป่าหายริบ
เล่นนะเรียนเข้าไปในป่าคุณต้องขอบความนี่ก็ต้องเห็นได้ไหมชอบชอบนู่นวิ่งไปทางป่าข้าวเขานู่นไหนคุณมาเราเห็นเนาะมักไปอยู่ทางพู้นนะมองที่สางเคยออกมากินเขาคุณล่ะคือจะได้กินสินะได้กินได้กินสางเรียนหาอ้นอีกมาแล้วเอ็นเตปีโน่ดื้อไปทำไมวะเนี่ยวัวยูซื่อๆหรอกเล่นดีขนาดนี้นะครับกินลูกมะม่วงมะพร้าวเล่นทุกคืนเต็มบ่อห้องดีที่ไม่เห่าให้หนกหนาเขาชอบอยู่ชอบกินเล่นชอบเที่ยวพามาก็ดีเหมือนกันแหละหมูป่าไม่มาใกล้เลยมันได้กินมีคนบอกว่าให้เอาขึ้นมานอนข้างบนด้วยเขาไม่อยู่ค่ะอยู่เขาไม่อยู่หรอกเพื่อนนะเคยอุ้มเพื่อนมาอยู่เขาจะหาทางร้องยิ่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 งอยากลงกลัวจะกระโจนลงนี่สิถ้าอยากลงมากๆอ่ะเขาบอกว่ากลัวแบบพวกสัตว์มีพิษสัตว์หมาเขาเขาเร็วเขาเร็วสัญชาตญาณไหวพริบเขาดีกินขนมค่ะเป็นงี้เอาขนมมานั่งดูหมาสองตัวกระโดดเดินกระโดดยังแรงอย่างนี้กระโดดอะไรเนาะน่ากระโดดขึ้นบินโจรเลยหมาสองตัวให้กินข้าวก่อนออกมาค่ะกินอิ่มแป้เลยเพราะว่ากลัวว่าคืนนี้จะนอนไม่คืนนี้จะวิ่งทั้งคืนก็เลยให้กินแล้วก็พามาเลยมันไม่จุกยังไงไม่รู้นะปีหน้าว่าจะเปลี่ยนจากปลูกมันสับปะหลังเป็นปลูกทานตะวันเนาะไม่รู้เขาจะรับซื้อหรือเปล่าเมล็ดทานตะวันปลูกปลูกแล้วเราก็ได้มาถ่ายรูปด้วยเนาะเวลาทานตะวันมันออกดอกเป็นสีเหลืองเนาะได้คอนเทนต์เลยครับพี่ชนะก็กับพี่นายก็จะมาอยู่ประจำประจำมองไปแต่เห็นทานตะวันปลูกอะไรที่ช้างพ่อใหญ่ไม่กินนะคะอะไรดีรจนากลางมุ้งนะครับเดี๋ยวผมก็จะปลูกเปลนอนอยู่ข้างนอกก่อนให้รจนานอนก่อนไปเลยผมก็จะนอนเฝ้าถ้าหลับไปเลยก็เดี๋ยวช้างพ่อใหญ่จะมาไม่รู้เรื่องครับแต่มันก็ยังมีหมาอยู่เนาะหมาอยู่ข้างล่างเขาว่าช้างมานี่เขาก็ต้องได้กลิ่นเขาก็จะเห่าให้เรารู้ตัวนี่หลังกระเจี๊ยบนี่นอนรับหรือเปล่าพูดแม่งเหงารจนาก็จะเตรียมตัวนอนแล้วค่ะแมงเยอะเปิดมุ้งไว้นานไม่ได้ค่ะโอเคค่ะรจนาก็ขอตัวนอนก่อนนะคะไว้พบกันพรุ่งนี้เช้าค่ะปิดไฟแม่งหลายสาวเราอยู่ทางเลยเข้าละเล่นนี้เข้าละเล่นนี้เหรอสางไงอ้วนโอ้โหสางสางดื้อเอาเลยดื้อดื้อเอาซ่องซ่องซ่องมาแล้วมาเฮาดื้อดื้อไล่ดูดื้อดื้อเอาบ่ไปดื้อย่านลูกบอลดูลูกบอลก่อนมาเอาไฟเอาอยู่แต่โอ้ย
เฮ้ยดีเราได้กินเสียงซ่านหูจักเอาเอาเลยลูกเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยดูเลยซองซ่างกันอู้ไปหรอกว่าแตกว่าแตกลูกบอลว่าแตกเป็นบอสบกเสียงออกไปปุ๊บมาเลยย่างทางด้วยได้ซองซองเบิ้งอยู่มั้งได้ซองให้เห็นตัวเลยเห็นน่ะดิอันนี้ปลาซีโดนมอวนตุยนุ่ยเลยเอาเลยเอาเลยดื้อจัดการบอกกาอะไรไปดื้อข้าตะไลได้บ่ได้ทายเลยจะพาม้าไปไล่ติอีนุ่ยตีนุ่ยหนูเห็นอะไรลูกฮะหนูเห็นอะไรลูกตัวใหญ่เท่าตัวใหญ่กว่าหนูอีกตั้งร้อยเท่าเลยพ่อเอ้ยแม่เอ้ยหนูเลยกลัวเลยตัวใดเฮาเห็นบักดื่นวะอีนุ่ยบ่เห็นติเห็นหนูมันบ่เฮาได้ล่ะไปอ่ะไอ้แน่จะพามันลงไปไล่แต่เออให้มันคุ้นให้มันชิมเห็นว่าเห็นมันคือว่าเห็นคือตรงไล่สินะจะได้คุ้นจะได้คุ้นเครื่องจะได้ชิมไหนลูกหืมอืมไหนใหญ่มากปลามันเข้าไหนอีนุ่ยมันยังขยันได้หันอีนุ่ยอ่ะไปแล้วค่ะพี่นายพาเจ้าดื้อกับเจ้าตุ้ยนุ้ยไปไล่ละที่เห็นนี่คือเจ้าดื้อเห็นค่ะเห็นแล้วก็เห่าค่ะตกใจช้างเจ้าดื้อเห่าก็เลยพาเจ้าดื้อต้องเห็นช้างแน่เลยก็รีบพากันลุกค่ะก็พากันเข้านอนเงียบแล้วล่ะค่ะอยู่ป่าข้าวเขาค่ะมากินป่าข้าวไร่ข้างๆค่ะเดี๋ยวรัชนาลงไปดูดื้อกับตุ้ยน้อยก่อนหนูเห็นอะไรลูกทำไมมอมแมมแท้ลูกจะมาสารัดใส่แม่วะลูกไหนพ่อไหนพ่อไปหาพ่อเร็วหาพ่อเร็วไปตุ้ยน้อยไปหาพ่อเร็วไปเรียกพ่อมาเร็วตีนุ่ยเล่นปลาไปหอกตัวสั่งดิเจ๊ปลาไตไก่แท้เล่นปลาไปหอกตัวสั่งดิจะบ่เห่าเอ้าตามตูดสั่งย่างตามตูดสั่งเอ้าบ่กล้าไปดิจะไปย่างตามตูดเขาเฮ็ดหยังตีนุ่ยไปย่างตามตูดเขาบ่เห่าเขาจักแอะเขาให้มาไล่ได้ลูกหนูไล่บ่ได้ย่างตามไปเล่นตามตูดเขาจิย่านอีหยังลูกแล้วเขาก็เตะเอาเห็นบ่กินกินแห้งเนาะไปบอกตอนหัวค่ำคือบ้ามากินสาตื่อบอกว่าไม่เคยเห็นอย่างว่าย่างสาเป็นอีกมาสุ่มโดนเนี่ยสุ่มแค่นี้นี่สีโดนนมตัวหนึ่งตัวนั้นดื้อตัวนั้นมีไล่โอ้โหไล่ตัวตัวหนึ่งงาเงาอือบ้านใหญ่แต่งาเงาต้องการจะสีโดนนมมันต้องการจะเทเลยไปเบิ้งดูดื้อแต่เขาเห่าเนี่ยให้เรารู้ตัวนะใช่เห็นแล้วเห่าอยู่เดี๋ยวรจนาขึ้นกระท่อมก่อนค่ะถ้ามีหมาอยู่สีน้ำก็อุ่นใจดีแต่เห็นมันกับอะไรคุ้มเนาะมันก็เห่าแล้วมันก็ยานนะยังดีอยู่มันยานอยู่แต่มันไรคุ้มเรายานช่างเตะค่ะมา เขาไปไกลแล้ว
นี่ละที่นี่เห็นที่นาที่ล้างกะไรเลยทั้งเฮาทั้งไรพร้อมอย่าไปไก่เขาหลายให้เฮานำดื้อตื่นเต้นดื้อตื่นเต้นพี่นุ้ยนี่ตอนพาไปไล่ทางนู้นเนาะเอาลูกบอลไปจุดตื่นนุ้ยวิ่งไปไกลมากเลยแต่ช้างเขาไม่ทำอะไรเขาไม่ได้วิ่งไปเห่านะตื่นนุ้ยวิ่งไปดูไปยืนดูช้างแต่อันดื้อนี่ไม่ไปเลยดื้อเดินเหยียบรองเท้าเราดื้อแต่ว่าดื้อเป็นคนเห่าเด้ดื้อนะเห่าตอนดื้อเห็นที่แรกนี่เดินในตรงที่เฮาขี่รถลงมาเลยทางเข้าช่างเดินอยู่กระทางเลยดื้อเห็นเฮาก็เลยไปส่องดูดื้อเอาดื้อเฮากว่าเราจะสังเกตว่าหมาเห่าอะไรกว่าเราจะหาไฟกว่าเราจะทีแรกเราก็ไม่แน่ใจก็เห่านานเป็นนาทีนานอยู่เห่านานอยู่เราก็มันยังไม่แน่ใจว่าหมาเห่าอะไรก็คล้ายๆขับคล้ายขับคาว่าต้องเจอช้างได้เจออะไรสักอย่างก็เลยไปดูเราก็ส่องดูเขาว่าสังเกตดูพฤติกรรมเขาว่าเห่าแบบไหนเห่าแล้วถอยเห่าแล้วถอยอ้าวแน่นอนเลยเพราะว่าเขาไม่เคยเห่าอะไรพั่มเพื่อไงตั้งแต่มาอยู่นี่จะไม่ได้ยินเสียงเห่าอะไรพั่มเพื่อเลยเห่าง่ายๆอันนี้เห่าแล้วก็ถอยเห่าแล้วก็ถอยยานเราไม่เคยเห็นดื้อกับตุ้ยนุ้ยไม่เคยเห็นช้างค่ะเพิ่งเคยเห็นช้างครั้งแรกเนาะแต่เขารู้เลยที่นี่ว่ากลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นช้างดื้อกับตุ้ยนุ้ยเพิ่งเคยเห็นช้างครั้งแรกค่ะมาใกล้มากเลยดีอยู่โอเคอยู่ค่ะเอาเจ้าดื้อกับตุ้ยน้อยมาเขาเห็นช้างเขาก็เห่าเขาไม่เข้าไปใกล้แอบมาตอนเราหลับแล้วเงียบแล้วเจ้าหมาสองตัวนี้ก็ไปวิ่งเล่นที่อื่นด้วยแหละกว่าจะมาเห็นแต่เขาก็เห็นเร็วยู้อยู่ทางนี่เห็นตอนอยู่ทางตรงนี้นี่อาจจะได้กลิ่นไหนวิ่งตามกลิ่นมาอพอมามาเจออ้าวตัวใหญ่แท้ ก็เลยเห่าวัฒนาก็หลับแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันดึกแล้วไม่ใช่ตีหนึ่งแล้วหรอเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวรัฒนานอนต่อก่อนค่ะอันนี้บอกไปเถอะเอาไปอ
ค่ะตอนนี้รจนากับพี่นายก็เก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยนะคะเตรียมกลับบ้านแล้วค่ะเจ้าสองตัวก็มารอแล้วหน้าตามุมแมมดูไม่ได้มันน้ำค้างเยอะค่ะเนี่ยยอดหญ้าน้ำค้างขาวโพลเลยค่ะเมื่อคืนน้ำค้างน่าจะแรงเพราะว่ามันรู้สึกอากาศเย็นทั้งคืนเลยค่ะโอเคค่ะวันนี้รจนากับพี่นายก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเดินทางก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยทุกหนทุกแห่งนะคะรจนากับพี่นายต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอิ่นอีหยังนี่มันฝรั่งให้อีหยังนี่สัมโพขอเอิ่นฝรั่งผูกโอ้ยดาตาเบิ่งบ่ได้เลยไหนลูกฮะไหนดื้ออยู่ไหนมาลูกมาขึ้นรถเร็วขึ้นรถลูกไปขึ้นรถเตรียมกลับบ้านแล้วลูกเร็วมาขึ้นรถมาขึ้นรถเร็วไหนนาตาแต่ละตูโอ้เบิ่งบ่ได้เลยนะลูกนั่งรอแล้วรออะไรกันฮะไปกระโดดขึ้นรถเองเลยของก่อนขึ้นรถลูกเออขึ้นไปกระโดดขึ้นเร็วขึ้น